อาจารย์มอชอตอกหน้าชัดชาติครับฉีดน้ำไล่ฝุ่นจิตวิทยาหลอกคนโง่ครับกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาครับหรือเมื่อวันนี้ฮะทางเพจข่าวดังอย่างไทยรัฐครับได้มีการนำเสนอข้อมูลว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยการฉีดน้ำไล่ฝุ่นเป็นเพียงจิตวิทยาไว้หลอกคนโง่แล้วระดับผู้บริหารยังทำแบบนี้อีกมันน่าละอายครับอันนี้ฮะเรียกได้ว่าจากข้อมูลที่ไทยรัฐได้นำเสนอเนื้อหาออกไปครับได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากครับซึ่งชาวเน็ตได้มีการโยงเรื่องนี้เข้ากับประเด็นของนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับกลายเป็นเรื่องให้ชาวกทมวิตกกังวลได้ทุกวี่วันครับสำหรับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่ทางเพจกรุงเทพมหานครนะครับโพสต์ระบุว่ากทมเตือนฝุ่น PM 2.5 วันที่7ธันวาคมคุณภาพอากาศภาพรวมปานกลางโดยพบพื้นที่เฝ้าระวังเกินมาตรฐานในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน9พื้นที่ครับคือคลองสามวามีนบุรีสะพานสูงตลิ่งชันบางกอกน้อยทวีวัฒนาบางแคหนองแขมและบางบอนครับทั้งนี้ฮะกทมเนี่ยตรวจต้นตอฝุ่นครับเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นจากแหล่งกำเนิดผลรายวันสะสมตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง5ธันวาคมครับพบว่าสถานประกอบการโรงงานจำนวนกว่า350แห่งครับตรวจสอบ 11,913 ครั้งไม่ผ่าน8แห่งครับแพลนฟูจำนวน119แห่งตรวจสอบ 1,552 ครั้งสั่งให้ปรับปรุงไป17แห่งครับสถานที่ก่อสร้างจำนวน219แห่งตรวจสอบไป 2,902 ครั้งสั่งให้ปรับปรุงไป33ครั้งครับการถมดินฮะจำนวน23แห่งตรวจสอบไป271ครั้งตรวจควันดำในสถานที่ต้นทางครับจำนวน 2,855 คันเกินมาตรฐานและมีการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว18คันตั้งจุดตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำจำนวน 141,614 คันห้ามใช้ไปแล้ว 2,211 คันครับรถโดยสารประจำทางไม่ประจำทางจำนวน 37,497 คันห้ามใช้ไปแล้ว117คันรถบรรทุกจำนวน 94,057 คันห้ามใช้ไปแล้ว533คันครับนอกจากนี้ฮะการจากไปของคุณหมอกฤษฎ์ไทยครับก็ได้ก่อให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกของคนไทยต่อเรื่องฝุ่น PM 2.5 ให้กลับมาตื่นตัวอีกครั้งครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินฮะได้ออกมาร่วมแสดงความเสียใจถึงการจากไปของคุณหมอกฤษฎ์ไทยผ่าน X ส่วนตัวครับโดยนายกนะฮะได้ระบุข้อความว่าผมทราบข่าวการจากไปของคุณหมอกฤษฎ์ไทยเมื่อวันนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอด้วยครับผมเข้าไปอ่านเพจสู้ดีวะของคุณหมอด้วยความรู้สึกหลายอย่างสะเทือนใจที่คุณหมอเนี่ยต้องเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันแม้คุณหมอจะป่วยแต่คุณหมอกลับสามารถส่งแรงบันดาลใจและพลังใจให้กับคนที่ติดตามเพจเตือนให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของทุกนาทีของชีวิตเราเตือนให้เรานะครับเห็นค่าของทุกนาทีที่เราเนี่ยมีให้กับคนที่เราในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ทำให้ผมตระหนักถึงปัญหา PM 2.5 ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้ง่ายคนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหา PM 2.5 ไม่ใช่แค่มลพิษครับแต่คือปัญหาสุขภาพที่พรากชีวิตคนที่เรารักไปก่อนเวลาอันสมควรดังนั้นผมจะสู้ให้เต็มที่ร่วมกันผลักดันพรบ.อากาศสะอาดเพราะอากาศสะอาดต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกฤษฎ์ไทยอีกครั้งครับแต่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาฮะทางเพจข่าวดังอย่างไทยรัฐครับได้มีการนำเสนอข้อมูลว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ชายชาญโพธิรัตน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเผยการฉีดน้ำไล่ฝุ่นเป็นเพียงจิตวิทยาไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแล้วระดับผู้บริหารยังทำแบบนี้อีกมันน่าละอายครับงานนี้ฮะก็เรียกได้ว่าจากข้อมูลที่ไทยรัฐครับได้นำเสนอเนื้อหาออกไปนั้นก็ได้มีชาวเน็ตฮะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยครับซึ่งชาวเน็ตก็ได้มีการโยงเรื่องนี้เข้ากับประเด็นของนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับโดยชาวเน็ตบางส่วนฮะก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาทิไม่อายเลยเนาะเคยมีกี่มาพูดนี้แหละแล้วอวยชัดชาติมากว่าเขาเนี่ยวิจัยฝุ่นตัดภาพมาตอนนี้ออกอีเวนต์ไปวันๆแล้วก็มาพ่นน้ำชัดชาติกี่นอกจากนี้ครับชาวเน็ตยังมีการขุดจากประเด็นดังที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงฮะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันนี้ฮะได้มีการทดลองนำรถฉีดละอองน้ำบรรเทาฝุ่นทั้งหมด6คันของกทม.ครับไปใช้ที่สวนเบญจกิติ
พบว่าขนาดฉีดน้ำค่าฝุ่นลดลงจาก160ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหลือ97ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นครับแต่เมื่อเลิกฉีดน้ำค่าฝุ่นเนี่ยก็กลับมาสูงเท่าเดิมเนื่องจากปริมาณฝุ่นสูงอาจต้องใช้เฉพาะจุดเช่นชุมชนหนาแน่นหรือจุดที่มีกลุ่มเปราะบางจะช่วยได้ในระดับหนึ่งหากฉีดอย่างต่อเนื่องและใช้น้ำสะอาดโดยวันนี้ครับจะเริ่มใช้รถฉีดน้ำที่เขตคลองเตยและตามชุมชนต่างๆยืนยันว่ากทม.เนี่ยใช้น้ำสะอาดจากการประปาปริมาณน้ำคันละ 10,000 ลิตรฉีดต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอันตรายต่อการสัมผัสข้อดีของการฉีดน้ำคือสร้างความชุ่มชื้นลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนพื้นถนนครับและนี่ฮะเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นครับลูกเพจของเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารได้ก่อนใครนะครับ